แบรนด์ดังป้องน้องแดนออกโรงแจงดราม่าทำไมใส่สุดสีม่วงไม่ตรงทีมงานบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 12:06 น.แบรนด์ดังเคลื่อนไหวแล้วออกโรงแจงปมดราม่าร้อนทำไมน้องแดนใส่สุดสีม่วงไม่ตรงทีมงานยันไม่มีเจตนาให้เกิดกระแสข่าวหลังจากเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาในโลกโซเชียลจากกรณีที่น้องแดนหรือคิมอินยอนน้องเล็กจากช่อง YouTube คันเล่นฮาเทเบอรี่เข้าร่วมงานครบรอบ28ปีของวัดสันในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์แทงกีโมรีประเทศไทยโดยเจ้าตัวแต่งกายมาในชุดสูทสีม่วงทางด้านอันภูวนาถพิธีกรของงานจึงได้พูดทำนองแซวว่าไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีด้วยเหตุนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้เหล่าแฟนคลับกลายเป็นประเด็นร้อนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาโดยภายหลังอันภูวนาถได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระตนแค่แซวเฉยๆและได้ให้ซีนใหญ่สุดในงานแล้วพร้อมกับเตือนสติแฟนคลับว่ารักเกินรักมักทำลายล่าสุดทางแบรนด์แทงกีโมรีประเทศไทยได้เคลื่อนไหวโดยออกแถลงการถึงกระแสดราม่าดังกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานครบรอบ28ปีของวัดสันประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาทางแบรนด์ขอชี้แจงว่าน้องแดนคิมอินยอนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แทงกีโมรีประเทศไทยแดงกี้มีโอรีไทยแลนด์ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีในงานครั้งนี้โดยสวมชุดสูทสีม่วงซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์สำหรับข้อมูลที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เป็นกระแสข่าวนั้นทางแบรนด์ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดกระแสข่าวดังกล่าวและขออภัยอย่างสุดซึ้งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและกังวลใจแก่แฟนคลับและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในเหตุการณ์ครั้งนี้ทางแบรนด์ยึดมั่นในการให้ความเคารพและความชื่นชมอย่างสูงสุดต่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราและวัดสันประเทศไทยได้เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างดีกับแบรนด์มาโดยเสมอทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนที่มีต่อน้องแดนและแบรนด์แทงกีโมรีรอดมาวันที่31กรกฎาคมนี้ถกงบ 1.22 แสนล้านเพื่อไทยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ผ่านฉลุยอการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 12:30 น.วันที่31กรกฎาคมนี้ถกงบ 1.22 แสนล้านบาทวาระ 2-3 คาดไม่เกิน4ชั่วโมงจบเพื่อไทยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ผ่านฉลุยไม่มีอะไรกังวลวันที่28กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานในวันที่31กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่วันที่31กรกฎาคมโดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าจะเริ่มประชุมในเวลา9 นาฬิกาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4 ชั่วโมงจะแล้วเสร็จเนื่องจากมีผู้ที่เสนอแปรยติไว้ประมาณ20คนและเนื่องด้วยในวาระ 2-3 ผู้ที่ไม่ได้แปรยติไว้จะไม่สามารถอภิปรายได้เมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถผ่านวาระ 2-3 ได้นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มีอะไรกังวลเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ว่าประชาชนรอความหวังตรงนี้อยู่ก็เชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีปัญหาอะไร
และขอฝากให้ประชาชนรอติดตามการพิจารณาในวันที่31กรกฎาคมนี้สุดเสียดายเนยธนัญญาแลกหมัดโคโซโวสุดมันก่อนพ่ายจอดรอบแรกอีกรายปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 2:34 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ปารีสอารีนาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่27กรกฎาคมรอบแรกหรือ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟียวจุธามาศจิตพงษ์ขึ้นเวทีดวลกับซาร่าเซอร์โควิชจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าตลอด3ยกเฟียวจุธามาศเป็นฝ่ายไล่ต้อนนักชกเซอร์เบียและทำอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าก่อนครบยกกรรมการจะยกมือให้เฟียวชนะไป 4-1 เสียงผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับเบอร์ต้าวิดัดจากโมร็อกโกต่อที่รุ่น80กิโลกรัมชาย4เกมวีรพลจงจอหอดวลกับคริสเตียนซาเวียปินาเลสจากโดมินิกันเริ่มยกแรกวีรพลเดินเข้าหาทันทีโดยมียับซ้ายนำขณะที่นักชกโดมินิกันใช้ความเร็วคอยโยกหลบและหาโอกาสดักต่อยจังหวะ2ซึ่งได้ผลจบยกแรกคะแนนเป็นของปีนาเลสยก2ปีนาเลสยังคงอาศัยชั้นเชิงและความเร็วคอยดักต่อยขณะที่วีรพลพยายามเดินเข้าใส่แต่ก็ต้องคอยระวังหมัดที่คู่ชกปล่อยสวนกลับมาด้วยเหมือนกันจบยก2คะแนนยังเป็นของปีนาเลสเข้าสู่ยกสุดท้ายวีรพลที่ต้องเดินหน้าลุยกลายเป็นเข้าทางปินาเลสที่ยังใช้ชั้นเชิงหลบหมัดและดักต่อยได้อย่างแม่นยำครบ3ยกกรรมการให้ปินาเลสชนะวีรพล 5-0 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดเพียงรอบแรกอย่างน่าเสียดายปิดท้ายของวันด้วยรุ่น60กิโลกรัมหญิงเนยธนัญญาสมนึกขึ้นชกกับคอนเจต้าซาดิคูจากโคโซโวเริ่มยกแรกทั้งคู่ต่างเดินแลกหมัดกันสนุกทำให้เมื่อครบยกคะแนนยังสูสีเป็นธนัญญาได้3-2เสียงจากนั้นยก2ธนัญญายังคงเดินหน้าออกอาวุธไม่หยุดยั้งทั้งใบหน้าและลำตัวขณะที่นักชกโคโซโวก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยหมัดชุดเข้าสู้จนจบยกนี้คะแนนยังสูสียกสุดท้ายทั้งสองเริ่มป้อแป้แต่ก็ยังปล่อยหมัดแลกกันสุดมันก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ซาดิคูเฉือนชนะธนัญญา 3-2 เสียงส่งผลให้นักชกไทยจอดแค่รอบแรกไปอีกราย